วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอบันดาลใจนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายกระตุ้นต่อมแห่งแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างนี้ทุกเช้าวันจันทร์ค่ะกับเตยวินรัตน์นะคะคุณผู้ชมคะถามหน่อยว่าตอนเด็กๆตัวเองเนี่ยเคยนึกไหมว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรและจะทำงานอะไรขณะเดียวกันเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าถ้าทำงานไปแล้วเนี่ยฉันจะทำงานไปเพื่ออะไรเชื่อว่าคำตอบอาจจะมีนะคะบางคนก็บอกว่าทำเพื่อได้รายได้มาจุนเจือตัวเองในการเลี้ยงดูตัวเองนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าทำเพื่อเลี้ยงชีพเราหรือว่าสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นแต่วันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอเลือกนะคะที่จะทำงานให้กับชุมชนแทนที่จะทำงานให้ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำนะคะหลายๆงานของเธอค่ะได้รับมาเป็นรอยยิ้มแล้วก็คำขอบคุณเพียงเท่านั้นจริงๆวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณป่องนั่นเองคุณป่องทำไมถึงเลือกทำงานเพื่อกับชุมชนในการออกแบบตลาดโบราณหรือว่าออกแบบในโรงเรียนของเด็กๆในที่ชุมชนนะคะเดี๋ยวเราคุยกับเธอในช่วงหน้าค่ะผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเธอมีดีกรีค่ะจบสถาปนิกนะคะจบสถาปัตย์เนี่ยมาจากประเทศอังกฤษดีกรีคือปริญญาโทค่ะแทนที่เธอจะไปสมัครงานแล้วก็อยู่ในบริษัทใหญ่โตที่ออกแบบโรงแรมรู้ๆราคาแพงๆนะคะเราได้เงินตอบกลับมาเยอะๆแต่ไม่ค่ะเธอเลือกที่จะทำงานเพื่อชุมชนค่ะและทำงานมาอย่างนี้เป็น10ปีแล้วด้วยนะคะอะไรคือเหตุผลเหล่านั้นวันนี้ขอต้อนรับกับคุณป่องปฐมารุ่นรักวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ป่องนะคะได้เลยเชิญนั่งค่ะเมื่อกี้เราได้คุยกันนอกรอบเยอะมากนะคะแล้วโรคลมอีกแล้วคือจริงๆแล้วคือพี่ป่องคือทำงานเกี่ยวกับสถาปนิกมาเยอะมากแล้วก็มีเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายเราถามก่อนดีกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กวิทย์นะคะเขาจะมีความฝันอยากจะเป็นสถาปนิกกันส่วนพี่ป่องเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจทำให้ตัวเองมาเรียนสถาปัตย์คะคือจริงๆมันก็เหมือนทั่วไปที่ชอบเรียนเลขชอบเรียนวิทย์แต่ชอบวาดรูปด้วยมันก็เหมือนกับว่าสถาปัตย์เนี่ยมันลงตัวมันมีทางไหนที่จะไปได้บ้างตอนเลือกอย่างนี้ใช่ไหมค่ะมันก็คือได้เรียนเลขแล้วก็ได้วาดรูปแล้วในบ้านคนในครอบครัวมีใครที่เป็นก็มีคุณลุงคุณอาค่ะค่ะแต่ส่วนนั้นไม่ได้มาเป็นตัวแรงบันดาลใจก็มีบ้างคือเหมือนก็อย่างคุณอาเนี่ยเป็นคนแบบสนิทกันแล้วก็แบบคุยสนุกอะไรเงี้ยแล้วเสียไปตอนเราอยู่มกำลังจะขึ้นม.4ตอนนั้นเหมือนกับมันเป็นจุดตัดสินใจเลยเอ้ยงั้นฉันเป็นสถาปนิกต่อจากอาดีกว่าอะไรเท่ากับว่าตัวเองก็สามารถ entrance ติดในสิ่งที่ตัวเองเลือกจบที่ไหนคะพี่ปังศิลปากรศิลปากรนะคะแล้วไปเรียนจบปริญญาโทที่อังกฤษกลับมาในด้านไหนคะชื่อยาวมากเดี๋ยวพอน้องไม่ถูก development practices ซึ่งมันอยู่ในโรงเรียนสถาปัตย์ค่ะเป็น school of architecture ค่ะแต่ว่ามันเป็นวิชาซึ่งมันคือสทคือสถาปัตย์เลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือปริญญาโทที่อังกฤษเนี่ยโดยมากมันจะเป็นเหมือนกับเรียนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญคือถือว่าการออกแบบตึกอาคารอะไรเงี้ยปริญญาตรีเนี่ยพอแล้วมันเหมือนกับว่าไปเฉพาะทางเฉพาะทางแต่นี้ที่เราเรียนเนี่ยด้วยความที่ตอนไปนี่ก็โง่ภาษาอังกฤษสุดฤทธิ์ตอนนี้ก็โง่อยู่ก็จะแบบอันนี้แหละถ้าทางจะเหมาะกับประเทศเราประเทศกำลังพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยก็สมัครเรียนไปค่ะแล้วกลับมาเนี่ยไฟแรงแล้วคือเริ่มต้นงานครั้งแรกที่ไหนเอ่ยที่ภาคใต้ค่ะที่สงขลาทำไมถึงเลือกไปภาคใต้คือตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดจะเลือกแต่มันอยู่ในช่วงซึ่งเราต้องทำวิทยานิพนธ์แล้วก็ตามภาษาเด็กไทยก็คือกลับมาทำงานบ้านเรานี่แหละ อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเมืองไทยนี่เราก็ได้นำบัตรของคุณสมสุขบุญญบัญชาจากเพื่อนบอกให้ไปเจอคนนี้เราก็ไปเจอพี่เขียวแกก็แบบเอ้ยงั้นก็ลงไปเลยลงไปเลยเราก็เอาลงก็ลงก็ลงไปก็ไปชุมชนเนี้ยคือชาวบ้านอยากทำผังอยากอะไรอยู่แล้วก็ลงไปคือเราเก็บข้อมูลของเราด้วยทำงานด้วยแล้วตั้งแต่บัดนั้นก็ไม่เคยเบี้ยวออกเส้นทางก็มาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วความเป็นสถาปนิกของพี่ป่องกับสถาปนิกทั่วๆไปมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคือจริงในภาพใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าภาพโดยทั่วๆไปเนี่ยมันเหมือนนะคะแต่มันต่างในรายละเอียดอันนั้นคืออะไรคะรายละเอียดก็คืออาจจะกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยต่างชัดเจนแล้วก็กระบวนการทำงานอาจจะต่างอาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมเยอะในรายละเอียดเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเวลาเราทำงานเราไม่ทำกับ1คนหรือ1ครอบครัวหรือ1บริษัทแต่เราทำกับเป็นชุมชนบางทีเป็นร้อยแล้วทำไมมันถึงมาเริ่มต้นได้ในเมื่อก็ทำอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วอยู่ๆทำไมถึง
พลัดผันตัวเองมาทำงานกับชุมชนได้ก็คือตอนที่ทำที่สงขลาเนี่ยมันก็ทำกับชุมชนเป็นชุมชนชุมชนที่อยู่ริมคลองสำโรงแล้วเขาก็ต้องการที่จะปรับปรุงชุมชนเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งชาวบ้านเขามีเขาเรียกว่ามีพื้นอยู่แล้วคือมีคนที่ทำงานด้วยกันอยู่แล้วเราก็ไปทำด้วยในเชิงเทคนิคเพราะว่าเราเป็นสามนิกไปแนะนำให้ถูกต้องก็ไปทำด้วยกันนะคะไม่เชิงแนะนำเพราะว่าเอาเข้าจริงพอทำเข้าแบบเฮ้ยชาวบ้านรู้เยอะกว่าเราเยอะคนในพื้นที่อะไรประมาณใช่ใช่ใช่คือเรารู้ในเชิงที่เราเรียนมาเรื่องเบสิกพื้นฐานต่างๆว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้เลยเอ้ยน้ำมันไหลไปทางนี้ลมมันมาทางนี้นะหน้าร้อนหน้าฝนมันเป็นอย่างนี้นะเขามีความเชื่ออย่างงู้นอย่างนี้นะไอคนนี้มันเค็มไอคนนี้มันนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันประกอบกันหมดคือเราเอาหลักการที่ถูกต้องที่เราเรียนมามาแนะนำคุยกันแต่เขาเอาความเป็นจริงเกิดขึ้นใช่ซึ่งอันนี้เราไม่รู้ค่ะแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ถึงกลับมาย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่ที่บริษัทเคสคือเคสเนี่ยจริงๆมันเพิ่งตั้งเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองตอนที่ทำงานที่ภาคใต้เนี่ยทำได้พักนึงก็กลับไปส่งวิทยานิพนธ์กลับมาอะไรพวกนี้คือระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนติดต่อแล้วเฮ้ยมันมีสถาปนิกที่ทำแบบนี้ดีกว่าช่วยไปทำที่เชียงใหม่ทีมีชาวบ้านแบบถูกไล่รื้อต้องไปอยู่ที่ไหนก็ไปเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปมาปรากฏว่าเขาก็เรียกเราแบบว่าช่างคือเขาเรียกคำจำกัดความให้เราเรียกช่างบ้างแล้วอะไรบ้างวิศวกรคือเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็แบบเอ๊ะมันน่าจะมีชื่อเรียกตัวเราหรือกลุ่มเราเพราะตอนนั้นทำกับเพื่อนฝรั่งแล้วก็เลยตั้งชื่อเคสเนี่ยขึ้นมาคืออยากจะได้อะไรที่มันง่ายๆเคสก็คือโอกาสนั่นเองใช่ไหมคะคือเคสเนี่ยมันเหมือนกับสถานการณ์จริงๆมันเป็นคำย่อมาจาก community อะไรวะเดี๋ยวก่อนอ๋อที่มันเป็นตัวย่อเป็นตัวย่อโอกาสไม่ใช่มันมาจาก Community Architects for Shelter and Environment ถ้าแปลเป็นไทยจะยาวมากคือสามนิกชุมชนเพื่อที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมตอนนี้คนก็เลยเรียกสามนิกชุมชนแต่จริงๆเราต่อต้านคำนี้มาตลอดแล้วรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสามนิกชุมชนไม่ชุมชนเพื่อจะทำงานแบบนี้สามนิกทุกคนทำได้หมดจริงๆพี่ป๋องแฮปปี้ที่จะให้คนเรียกเราว่าอะไรเรียกเคสก็ได้เรียกสามนิกเฉยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องต่อชุมชนให้ก็ได้ฉันทำอย่างอื่นด้วยนะคะค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี้ยได้ออกแบบหรือว่าไปช่วยชุมชนมาประมาณเท่าไหร่ละคะก็หลายสิบอะค่ะแล้วมีจุดไหนหรือที่ไหนที่เราประทับใจเป็นพิเศษไหมคะจริงๆประทับใจแทบทุกที่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยวิธีการทำงานไม่เหมือนกันเลยชาวบ้านก็ไม่เหมือนสภาพแวดล้อมก็แตกต่างไม่เหมือนอาหารไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนกันหมดแต่มีอะไรไหมคะที่เรารู้สึกว่าเออมันแบบมันโดดเด่นขึ้นมาสักหนึ่งจุดมันก็มีหลายที่นะคะที่ตั้งแต่ทำมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้เราแบบเกิดการคิดต่อหรือว่าได้ความรู้เพิ่มมันก็คือโปรเจกต์แรกเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วที่สงขลาแล้วก็มาเป็นบ้านใต้สะพานแล้วก็มาเป็นก้าวเส้งที่สงขลาอีกอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาเป็นบ้านเทนที่มีคนการวล่องแล้วล่าสุดก็คือที่มีนบุรีที่มีนบุรีนี่เราไปช่วยในลักษณะไหนบ้างคือด้วยจริงๆมีนบุรีเนี่ยมันเป็นโครงการต่อยอดมาจากบ้านเทนคือตอนที่ทำบ้านเทนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะกลมกลืนกับคนที่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเมื่อเราทำชุมชนมาตลอดเราก็ดูชุมชนตรงนั้นก็เอ้ยมันมีตลาดเก่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วน่าสนใจเราก็เลยลงไปทำแล้วเป็นไงคะพอครับลงเขาก็ว่าใครอะไรที่มาทำอะไรจริงๆเราไม่ได้ลงเองนะตอนนั้นเพราะรู้สึกว่าช่วงนั้นเราก็โตแล้วแหละเราก็มีสามีเด็กๆในสำนักงานนะคะก็ลงไปฝึกไปเริ่มทำกับเด็กๆ ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเริ่มทำก็เริ่มจากชวนเด็กๆทำสามเด็กเล่นค่ะคือตอนแรกเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่สนใจมันทำอะไรมันหลอกลูกหรือเปล่าหรือมาขายเราแห้งอะไรประมาณนี้หลังจากตอนที่สุดก็คือทำจนเขาต้องเห็นว่าเอ้ยไม่มีอะไรคือมาทำงานแล้วก็ไม่ได้ลงมาให้คือสิ่งที่เราชัดเจนก็คือเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ให้นะเพราะเราไม่มีตังค์แต่ว่าถ้าอยากจะทำงานด้วยกันทำด้วยกันได้ช่วยกันพัฒนาช่วยกันช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อกี้บอกว่าทำงานไม่มีเงินไม่มีเงินคือช่วงแรกมีช่วงหลังไม่มีแล้วจุดเนี้ยค่ะเราทำงานแบบเนี้ยพี่ผ่องทำงานมาเป็น10ปีอยู่กับหน่วยตรงนี้ใช่ไหมค่ะเงินมาจากไหนในการซัพพอร์ตคือช่วงแรกที่เราทำเนี่ยมันจะมีเงินซัพพอร์ตจากบางมูลนิธิหรือว่า NGO อะไรพวกนี้เป็นซัพพอร์ตเฉพาะโปรเจกต์ไปหรือว่าหน่วยงานรัฐที่
ที่จ้างเราทำเฉพาะเรื่องอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมันคนพอมันเริ่มฮิตคนทำเยอะอะไรเงี้ยเราก็วิธีการทำงานของเรามันค่อนข้างละเมียดช้าหน่อยเนิบช้าเนิบมากอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ทันใจกับสมัยนี้มันต้องโหต้องได้จำนวนเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าเราทำนี่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะจำนวนนี้อะไรเงี้ยคือเรามีแนวคิดของเราชัดเจนก็ไม่มีคนซัพพอร์ตแล้วที่สำคัญเวลาจะเขียนโปรเจกต์เนี่ยถ้าจะเขียนเพื่อหาทุนสนับสนุนเนี่ยมันต้องบอกให้ได้ว่าเราจะทำอะไรแต่วิธีการทำงานของเรามันคนละเรื่องกันคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรไปดูหน้างานเราต้องไปทำก่อนสักพักนึงอ๋อมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องซึ่งแบบมันจบกันไม่ลงกับเงินทุนที่ควรจะได้หรือจะขอก็เลยกันว่าก็ทำฟรีก็ได้ทำฟรีไปเอาในกระเป๋าของเราไปบ้างก็ได้ก็ไม่กระเป๋าในกระเป๋าไม่เท่านี้เท่าไหร่ด้วยก็ในกระเป๋าก็ไม่มีแต่ว่าเราใช้วิธีว่าอะไรที่มันฟรีได้อะไรเงี้ยอะไรที่เอามาใช้ใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเศษทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในชุมชนของเก่ามาเล่าใหม่ของเก่ามาทำนี่คือเรื่องราวนะคะการทำงานพี่ป๋องที่แทบจะไม่ได้รับเงินตอบแทนนะคะแต่ว่าอาจจะได้ความสุขทำไมพี่ป๋องถึงเลือกทำสิ่งเหล่านี้แล้วทัศนคติในการทำงานของพี่ป๋องเป็นยังไงตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ